สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ในห้องทำงานใหม่นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ต้องแจ้งให้ทราบพร้อมๆกันนะครับว่าตอนนี้ช่องของเรานะครับมีสปอนเซอร์เข้าแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านมิวสิกแพนมากๆนะครับที่มองเห็นแล้วก็ให้การซัพพอร์ตช่องเล็กๆแบบเรานะครับซึ่งทางร้านนะครับก็เลยส่งกีตาร์รุ่นมาล่าสุดนะครับของอุมดะนะครับมาให้เราทำการทดสอบแล้วก็รีวิวในวันนี้นะครับผมซึ่งเมื่อวานนะครับผมทำการลงรูปไปนะครับก็มีฟีดแบคนะครับมากมายทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็มีการถามถ่ายกันเข้ามานะครับว่ากีตาร์รุ่นนี้เป็นกีตาร์รุ่นอะไรแบรนด์อะไรนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เลยจะมาแจ้งว่านะครับอันนี้เป็นกีตาร์รุ่นใหม่นะครับของอุมิดะนะครับเป็นรุ่น ST30 นะครับเป็นกีตาร์ซูเปอร์สตรัทนะครับแบบซิกซิงทัมนะครับเป็นกีตาร์ที่ให้รูปลักษณ์แบบโมเดิร์นนะครับสังเกตว่ามันจะมีความเป็นเหรียญเป็นสันนะครับให้อารมณ์แบบความเป็นโมเดิร์นแบบเต็มๆนะครับพิกการ์ดนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับที่ตัดตรงเขาล่างไปนิดหน่อยนะครับทำให้ได้อารมณ์เหมือนแบรนด์อย่างพวกจิมเทเลอร์หรือว่าฟิชเกนนะครับอันนี้ก็จะเป็นความโมเดิร์นที่อยู่บนสตรัทตัวนี้นะครับผมเห็นหน้าตาโฉบเฉี่ยวดูแพงแบบนี้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ราคา 2,690 บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าเป็นกีตาร์ราคาประหยัดนะครับที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของช่องเรานะครับวันนี้ก็เลยจะจับมารีวิวแล้วก็แนะนำให้ฟังกันนะครับผมก่อนหน้านั้นนะครับเราทำการทดสอบนะครับ modify อัปเกรดตัวรุ่น ST10 นะครับซึ่งเป็นสแตทที่ให้รูปลักษณ์แล้วก็ให้โทนแบบความเป็นวินเทจนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะมีอารมณ์แบบโมเดิร์นนะครับที่ต่างไปนะครับสิ่งที่ต่างไปนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของงานเฟรตนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นเฟรตขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็เรื่องของเชฟคอร์นะครับเชฟคอร์ตัว ST10 นะครับจะมีความหนามากกว่าตัวนี้จะมีความสลิมนะครับหรือว่าบางมากกว่านะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเชฟคอร์แบบ C shape ที่มันมีความสลิมหน่อยนะครับอันนี้น่าจะคนไทยน่าจะชอบนะครับจับแล้วรู้สึกว่ามันเล่นง่ายนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ลูกค้าร้านมิวสิกแพลนจะได้รับนะครับเมื่อทำการสั่งซื้อกีตาร์นะครับก็คือทุกๆตัวนะครับกีตาร์ของเขาจะมีการจูนอัพนะครับก่อนนำส่งนะครับซึ่งการจูนอัพก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือจะมีการขันคอตรงนะครับแล้วก็จะมีการเซตนะครับแอคชั่นนะครับให้สายไม่สูงเกินไปครับให้มีสัมผัสที่มันเล่นง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของงานเฟรตนะครับก็จะมีการเลเวลเฟรตหรือว่าปาดเฟรตทุกๆครั้งนะครับก่อนนำส่งนะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่ากีตาร์ทุกตัวนะครับจะไม่มีอาการบัดเฟรตหรือว่าตีเฟรตนะครับแล้วก็ครับจะมีการลงน้ำยานะครับกันสนิมนะครับในส่วนของโลหะนะครับก็จะเป็นลูกบิดนะครับสายกีตาร์นะครับเฟตหรือว่าตัวหยอกนะครับพูดง่ายคือโลหะทุกชิ้นนะครับที่มีการสัมผัสนะครับก็จะมีการลงน้ำยานะครับเครื่องกันสนิมมาเรียบร้อยนะครับผมและเช่นเคยนะครับทางร้านก็จะมีการรับประกันในเรื่องของการนำส่งนะครับก็คือเมื่อลูกค้านะครับสั่งซื้อกีตาร์แล้วก็นะครับเมื่อพัสดุถึงนะครับให้เราถ่ายคลิปวิดีโอนะครับยืนยันสิทธิ์ตัวเองว่ากีตาร์นะครับไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรานะครับเป็นการเสียหายจากการขนส่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถนำมายืนยันสิทธิ์ของเราได้นะครับผมทำให้มั่นใจได้นะครับว่ากีตาร์ทุกๆตัวนะครับที่สั่งซื้อจากร้านมิวสิกแพนนะครับจะถึงมือเราโดยสมบูรณ์ 100% นะครับแล้วก็มีสภาพที่พร้อมเล่นนะครับเซตอัพมาเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูรายละเอียดตัวงานแบบใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็น headstock นะครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับของกีตาร์อุมิดะนะครับสังเกตว่านะครับ headstock จะมีความที่ลงตัวนะครับมีดีไซน์ที่ลงตัวกำลังดีนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับตัวฟอนต์โลโก้ก็ถือว่าเลือกมาได้อย่างดีนะครับแล้วก็นะครับส่วนด้านหลังนะครับนะฮะลูกบิดนะครับผมเห็นไหมเอ่ยลูกบิดนะครับก็จะมีการปั๊มโลโก้นะครับของอุมิดะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับลูกบิดก็จะเหมือนรุ่น S10 นะครับก็คือเป็นลูกบิดที่มีความกำลังดีนะครับไม่มีความนิ่มจนรูดได้นะครับหรือว่าแข็งจนจูนยากนะครับอันนี้เป็นลูกบิดที่ใช้งานได้จริงๆเลยนะครับผมและในส่วนของตัวนัทนะครับตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นพลาสติกสีเทานะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้มันกีตาร์มันดูสวยขึ้นนะครับเพราะว่าปกตินะครับกีตาร์ราคาประหยัดเนี่ยจะใส่พลาสติกสีขาวๆให้มันดูราคาถูกๆมานะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นสีเทาๆขุ่นๆนะครับมันก็จะดูดีขึ้นมาทีเดียวนะครับผมส่วนของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ลวดสูตรนะครับแล้วก็งานเฟรตนะครับเฟรตตัวนี้จะเป็นขนาดประมาณสักพวกมีเดียมนะครับไม่ได้เป็นสักพวกแบบมีเดียมจัมโบ้นะครับคือเฟรตมันจะใหญ่กว่ารุ่น ST10 นิดหน่อยนะครับนะฮะก็นะครับตัวเฟรตก็อย่างที่บอกไปนะครับทางร้านก็มีการเลเวลแล้วก็ปาดเฟรตไปอย่างดีนะครับตอนนี้ผมลองเล่นแล้วนะครับไม่มีอาการติดเฟรตนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นไม้เมเปิลนะครับสังเกตว่าเกนคอเองก็มีความสวยงามนะครับมีเกนคอที่ค่อนข้างละเอียดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ให้มาแบบสเปคค่อนข้างดีนะครับผมนะฮะสังเกตดูด้านหลังนะครับของหัวกีตาร์นะครับก็มีเกนมาที่สวยงามนะครับมาดูที่ด้านหลังนะครับตัวเพลทด้านหลังก็จะมีโลโก้อุมิดะนะครับปั๊มไว้นะครับแล้วก็เหลี่ยมมุมต่างๆของกีตาร์นะครับทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับผมสังเกตว่าตรงบริเวณที่มีการปาดนะครับงานเขาจะค่อนข้างคมนะครับคมนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคือเหลี่ยมมุมต่างๆมันทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้รู้สึกว่ากีตาร์มันให้อารมณ์แบบความโมเดิร์นนะครับแบบเต็มๆนะครับมันจะไม่โค้งๆมนๆเหมือนกีตาร์สแตทแบบวินเทจนะครับซึ่งตัวนี้นะครับต้องชมว่าตัวงานนะครับการตัดบอดี้ครับเขาทำออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมและส่วนสีผิวของงานนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับสังเกตว่านะครับสีนะครับจะมีความเรียบเนียนนะครับมีความเงาที่ดีนะครับ
ไม่มีอารมณ์แบบขรุขระหรือว่าเห็นร่องการต่อไม้นะครับตรงนี้ต้องขอชมว่าเขาทำงานออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมรายละเอียดของบอดี้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้เบสวูดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีน้ำหนักที่มากกว่ารุ่น ST10 นะครับอันนี้จะค่อนข้างรู้สึกว่ามีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยนะครับมีมวลขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็หาปิกอัพนะครับก็จะเป็นปิกอัพแบบ40ทำนะครับซึ่งทำให้เราสามารถเล่นได้หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมในดนตรีต่างๆมากขึ้นนะครับไม่จะเป็นการเล่นล็อกครับเล่นฟังกี้เล่นป๊อปนะครับตอนนี้ก็ถือว่าทำได้ครอบคลุมนะครับแล้วก็นะครับตรงคอนโทรลนะครับก็มี1วอลลุ่ม2โทนนะครับเซตเตอร์5ทางนะครับผมหยองเทมโลนะครับตัวนี้ยังเป็นแบบน็อต6รูนะครับผมยังเป็นเทมโลแบบที่เป็นรุ่นเดียวกันกับ ST10 นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปก็คือเรื่องของปิกอัพนะครับซิงฮัมนะครับแล้วก็ส่วนของทรงของบอดี้นะครับแล้วก็พิกการ์ดนะครับที่มีแพทเทิร์นที่มันดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวพิกอัพนะครับผิวของคอฟเวอร์นะครับจะมีความแบบเป็นผิวด้านๆนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิมมิกนะครับที่ทำให้ดีเทลของตัวนี้มันดูแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับผมสรุปนะครับคุณมิยะรุ่น ST30 นะครับเป็นกีตาร์ที่ให้หน้าตานะครับให้รูปลักษณ์มาเรียกว่าเกินราคามากๆนะครับเราจะไม่เห็นนะครับกีตาร์ซูเปอร์สแตทหน้าตาแบบนี้นะครับในกีตาร์หลักแบบ2,000กลางๆนะครับถือว่าหาได้ยากมากๆนะครับเป็นการฉีกนะครับรูปลักษณ์ของกีตาร์ราคาประหยัดออกมาได้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วในส่วนของเรื่องการประกอบแล้วก็สเปคนะครับถือว่าก็เกินราคานะครับไม้เบสฟูดนะครับที่ทำบอดี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นสเปคเดียวกันกับกีตาร์ที่เป็นราคาสูงๆมากมายหลายรุ่นนะครับที่ใช้กันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานหนึ่งที่กีตาร์ระดับโลกเลือกใช้นะครับแล้วก็ส่วนของปิกอัพซิงฮัมนะครับถือว่ามันก็ตอบโจทย์การเล่นได้อย่างมากมายหลากหลายนะครับไม่ว่าเราจะอยากเล่นล็อกนะครับหรือว่าเราอยากจะเล่นอารมณ์แบบสแตทแบบวินเทจนะครับอันนี้ก็ให้คาแรคเตอร์แบบ2อย่างนะครับที่มันมีความผสมกันอยู่นะครับถ้าคุณอยากเล่นสแตทแบบวินเทจนะครับเราก็ยังสามารถเลือกตำแหน่งที่มันเป็นซิงเกิลคอยล์นะครับแล้วก็เล่นแบบสแตทได้นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการล็อกมากขึ้นนะครับเราสามารถเลือกปิกอัพตัวบิดนะครับที่เป็นฮาร์บ็อกกิ้งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเอาพูดถือว่าค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์การเล่นล็อกเล่นอะไรที่มันหนักหน่วงมากขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์หนึ่งตัวที่สามารถเล่นได้อย่างครอบคลุมแล้วก็หลากหลายมากๆเลยนะครับผมเป็นธรรมเนียมของช่องเรานะครับว่าถ้ามีกีตาร์มาใหม่นะครับเราก็จะมาทำการอัปเกรดหรือว่าโมดิฟายนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าไม่มีการมาอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจะเป็นการรีวิวนะครับว่ากีตาร์เดิมๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับพื้นฐานของมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าท่านผมได้ลองเล่นดูนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ที่มีพื้นฐานที่ดีมากๆนะครับเป็นกีตาร์ที่มีสเปคที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พื้นฐานของเรื่องงานประกอบถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับถ้าใครที่ต้องการนะครับกีตาร์ที่มันตอบโจทย์ได้หลากหลายนะครับแล้วก็หากีตาร์ที่แบบราคาดีๆนะครับมีสเปคพื้นฐานดีๆไปโมดิฟายเพิ่มเติมเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกช้อยนึงที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเคียนก่อนนะครับผมจะลองเล่นจากปิกอัพตัวเล็กนะครับไล่ไปหาปิกอัพตัวบิดนะครับผมสังเกตว่าปิกอัพตัวเล็กนะครับก็ยังมีความใสความไร้ที่กำลังดีนะครับไม่ได้แบบโมเดิร์นจ๋ามากไปจนรู้สึกว่ามันสูญเสียเรื่องของไดนามิกไปนะครับตัวสองไดนามิกได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็มีความหวานความใสที่กำลังลงตัวพอดีนะครับผมเดี๋ยวจะลองเล่นปิกอัพตัวผสมนะครับระหว่างตัวเล็กกับมิดเดิลนะครับผมส่วนผสมของตัวเน็กและก็ตัวมิดเดิลนะครับก็ยังทำได้ดีนะครับให้คาแรคเตอร์ความเป็นสแตทอย่างชัดเจนนะครับมีความเด้งความทะแวงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับที่ทำให้เราเล่นได้อย่างหลากหลายมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นตัวมิดเดิลนะครับThank you.
ัว middle นะครับก็มีความเด้งๆจิกๆแบบสไตล์สแตทนะครับก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์ความเป็นสแตทที่ให้เราเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นพิกอัพตัวผสมระหว่างตัว middle กับตัว mid นะครับผมตัวผสมนะครับระหว่างตัว middle กับตัว bit นะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าก็จะมีติดความแรงๆของ pick up ตัว bit เข้ามานะครับแก้ผสมตรงนี้นะครับถ้าเราสับคอร์ดมากๆเนี่ยมันจะมีความแข็งของ humbucking เข้ามาผสมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นพิกอัพตัวบิดนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสังเกตว่าพิกอัพตัวบิดนะครับจะมีความดังนะครับความแรงมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าเอาท์พุตมันจะค่อนข้างมากกว่า2ตัวหน้าพอสมควรนะครับแต่ว่านะครับผมรู้สึกว่าตัวบิดเนี่ยมันให้ความวอร์มให้กำลังดีมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าเสียงมันหนาวอร์มมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงคลีนนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเสียงไดร์ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมส่วนของเสียงไดร์นะครับผมจะลองเล่นจากพิกอัพตัวบิดขึ้นมานะครับจนไปหาพิกอัพตัวเล็กนะครับผมเดี๋ยวมาลองเริ่มที่ตัวบิดกันเลยครับเสียงไดรฟ์ของตัวบิดก็ถือว่าค่อนข้างมันมากๆนะครับเพราะว่าเอาท์พุตที่ให้มานี่ค่อนข้างแรงนะครับก็ถือว่าเล่นล็อกได้อย่างสะใจนะครับมีความแน่นของเสียงย่านโลนะครับที่ค่อนข้างมากนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความจิกกัดนะครับของตัวเสียงนะครับสายล่างๆนี่ถือว่ามีความชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ส่วนของคันโยนครับก็ถือว่าทำงานออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าผมลองเล่นแบบนี้นะครับสังเกตว่าก็ยังไม่มีความเพี้ยนนะครับก็ถือว่าคันโยนนี่ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นจากตัวผสมนะครับระหว่างตัวเน็กตัวมิดเดิลกับตัวบิดนะครับyou
เล่นกับเสียงไดรที่แบบค่อนข้างไฮเกนหน่อยก็ถือว่าได้ฮาร์โมนิกที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเราลองเล่นพวกแบบเสียงกัดๆนะครับก็ถือว่ามีความชัดเจนที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แอบมีความเด้งความแทงแบบสไตล์สตรัทนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เล่นได้อย่างหลากหลายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเล่นจากพิกอัพตัวมิดเดิลนะครับผมว่ามันให้ความเด้งนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีคัตทูหรือว่ามีเสียงที่ทะลุนะครับออกมานะครับถ้าเราเล่นกับ backing track นะครับตัวนี้นะครับจะมีความชัดเจนที่ค่อนข้างมากนะครับให้เสียงที่ทะลุนะครับ backing track ออกมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเล่น pick up ตัวผสมนะครับระหว่างตัวมิดเดิลกับตัวเน็กนะครับผมเรียกว่าเป็นสแตทที่มีความโมเดิร์นสูงนะครับแต่ว่าก็มีคาแรคเตอร์นะครับความเป็นสแตทแบบดั้งเดิมแฝงอยู่นะครับก็เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นตัวพิกอัพเน็กนะครับผมก็เรียกว่าเป็นพิกอัพเน็กที่มีความเป็นสแตทค่อนข้างสูงนะครับมีพื้นฐานความไบรท์ความเด้งที่ดีนะครับแต่ว่ามีความแรงนะครับไม่ได้แบบว่าเล่นเสียงแตกแล้วรู้สึกว่าออกมาบางนะครับมีความแรงที่ตอบสนองการเล่นแบบเสียงแตกได้ค่อนข้างดีนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสแตทที่เล่นล็อกได้ค่อนข้างอย่างถึงใจมากๆเลยนะครับผมความรู้สึกแรกนะครับหลังจากที่ได้ลองสัมผัสลองเล่นนะครับก็พบว่ามันเป็นกีตาร์ที่มีplayability นะครับหรือว่าสัมผัสการเล่นที่ค่อนข้างดีนะครับให้ความลื่นไหลของการเล่นค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับจะให้ความเป็นโมเดิร์นที่ค่อนข้างสูงนะครับสังเกตว่าพิกอัพมันจะมีความแรงนะครับแต่ว่าในความแรงนั้นนะครับก็ยัง
คงคาแรคเตอร์ของความเป็นสแตทไว้ได้อย่างดีนะครับแต่ว่าพิกอัพตัวบิดนะครับก็จะมีความแรงที่มากขึ้นนะครับสามารถทำให้เราตอบโจทย์การเล่นที่มันล็อกมากขึ้นหนักมากขึ้นได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการหากีตาร์ราคาประหยัดที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างหลากหลายนะครับยิ่งคนที่ต้องการหากีตาร์ตัวแรกนะครับผมถือว่ากีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับผมและแฟนๆของโลคอสกีตาร์ลิสต์นะครับถ้าใครที่ต้องการหากีตาร์ไปอัปเกรดนะครับตัวนี้ถือว่ามันเป็นพื้นฐานให้ดีมากๆนะครับถ้าใครต้องการอยากได้ซาวด์ที่มันหลากหลายมากขึ้นก็อาจจะลองเลือกพิกอัพนะครับที่ตัวเองชอบนะครับมาลองใส่ดูนะครับก็จะทำให้มันได้ซาวด์ที่มันตอบโจทย์ตรงใจมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องพาร์ทอื่นนะครับถือว่ามันทำงานได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของตัวหย่องนะครับตัวคอนโยกหรือว่าตัวลูกบิดนะครับก็ถือว่าแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ไปอัปเกรดวงจรตามที่เราต้องการนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวๆเลยนะครับผมจริงๆกีตาร์รุ่นนี้นะครับมี2แบบนะครับมีทั้งคอขาวแล้วก็คอดำนะครับแล้วก็มีสีนะครับออกมามากมายถึง9สีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมได้มา2สีครับก็คือเป็นสีนี้นะครับออกสีเทาฟ้าหน่อยนะครับอันนี้เป็นสีแบบสไตล์แบบโมเดิร์นหน่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวที่ได้มานะครับก็จะเป็นสีซีโฟมกรีนนะครับออกสีพาสเทลนะครับอ่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีหนึ่งที่เป็นสียอดฮิตแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับนะฮะจริงๆแล้วเขามีมากมายถึง9สีนะครับส่วนใครที่สนใจก็สามารถไปเช็คดูในเว็บไซต์ของทางร้านมิวสิกแพนด้านะครับว่ามีสีไหนให้เลือกบ้างนะครับถ้าที่ผมจำได้ครับจะมีสีซีโฟมกรีนนะครับสีอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อสีนะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกสีขาวนะครับสีดำสีซันเบิร์สนะครับผมจำสีได้ไม่หมดนะครับยังไงก็ลองไปเช็คดูได้นะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับอย่างที่บอกไปนะครับราคา 2,690 บาทนะครับซึ่งในราคา 2,690 บาทนะครับก็จะมีของแถมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นจูนเนอร์นะครับมีกระเป๋านะครับมีสัจพายนะครับมีปิกนะครับแล้วก็มีเหล็กขันคอนะครับครบเซตนะครับแล้วก็จะมีส่วนเรื่องของสายแจ็คนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับทางร้านเคลมว่าเป็นสายแจ็คที่คุณภาพดีไม่จีนะครับผมแล้วจะมีอีกหนึ่งราคานะครับราคา 4,090 บาทนะครับเป็นราคาที่รวมเป็นเซตนะครับก็จะมีกีตาร์นะครับมีเหล็กขันคอนะครับครบเซตนะครับมีสายสะพายนะครับมีสายแจ็คที่คุณภาพดีกว่าชุด 2,690 บาทนะครับแล้วก็จะมีตู้แอมป์นะครับที่แถมมาด้วยนะครับซึ่งเป็นตู้แอมป์ของอุมิดะนะครับขนาด10วัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซตที่ครบจบไปตัวนะครับสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการหากีตาร์ตัวแรกให้กับลูกหลานนะครับก็ถือว่าซื้อเซตนี้นะครับก็ได้กีตาร์ทั้งเซตนะครับพร้อมเล่นนะครับพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่บอกไปนะครับกีตาร์ของร้านมิวสิกแพนนะครับได้รับการเซตอัพมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการการันตีในเรื่องของการรับประกันในเรื่องของการขนส่งด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอฝากไว้นะครับกับร้านมิวสิกแพนนะครับเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะครับผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการมองหานะครับกีตาร์หรือว่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะครับก็สามารถเข้าไปนะครับอุดหนุนหรือว่าเลือกซื้อสินค้าของทางร้านได้ตามช่องทางที่บอกไปนะครับทาง Shopee หรือว่า Lazada แล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางร้านนะครับและผมก็จะลงลิงก์นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อของทางร้านไว้ใน description นะครับและขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมและขอขอบคุณร้านมิวสิกแพนนะครับที่ส่งกีตาร์มาให้เราทดสอบในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ